สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตั้มเกษตรพอเพียงเกษตรมือใหม่วันนี้จะมาทำปุ๋ยน้ำหมักกากกาแฟนะครับก็ได้ทำคลิปเกี่ยวกับปุ๋ยกากกาแฟไป 2-3 คลิปก็ส่วนมากก็จะเป็นปุ๋ยแห้งนะปุ๋ยที่ผสมแล้วก็ต้องเอาไปหมักกับพวกแกลบพวกมูลสัตว์นะครับในระยะเวลาหนึ่งก็เอาเป็นปุ๋ยที่จะเอาไปใส่พืชผักในคลิปนี้นะครับกากกาแฟก็ยังมีอยู่เพราะว่าร้านกาแฟเขาก็ให้ไปเอามาเรื่อยๆนะร้านกาแฟเขาก็ให้ไปเอามาเรื่อยๆนะครับก็วันนี้ก็จะมาทำปุ๋ยน้ำกากกาแฟซึ่งอุปกรณ์และวัตถุดิบที่จะใช้ในวันนี้นะครับก็มีกากน้ำตาลนะครับกากน้ำตาล2กิโลนะ2กิโลนะครับถ้าท่านไม่มีกากน้ำตาลก็ใช้น้ำตาลทรายแดงนะน้ำตาลทรายแดงน้ำตาลทรายขาวอะไรก็ได้หมดนะครับส่วนที่2ก็จะเป็นจุลินทรีย์ CM 1ลิตรนะครับส่วนที่3ก็จะเป็นนมเปรี้ยวนะจำนวนประมาณสัก400มิลลิลิตรจริงๆมันมีขวดเล็กกว่านี้นะก็ขวดเล็กกว่านี้แต่วันนี้มันเป็นขวดใหญ่ก็แบ่งออกเหลือประมาณสักครึ่งขวดนะที่จะใช้นะครับวันนี้สุดท้ายก็จะเป็นกากกาแฟกากกาแฟจำนวน3กิโลนะครับถ้าพี่ๆน้องเราอยากจะทำนะครับน้ำหมักปุ๋ยน้ำหมักกากกาแฟที่มันจำนวนน้อยกว่านี้ก็ลดอัตราส่วนลงได้นะครับลดอัตราส่วนลงได้นะจะเพิ่มจะมากจะเกินไปนิดๆหน่อยๆก็ไม่เป็นไรท่านผู้ชมนะครับนะจะมากจะเกินไปบ้างนิดๆหน่อยๆก็ไม่เป็นไรไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องเป๊ะอะไรมากมายนะครับแต่ว่าอันนี้ที่ทำ3กิโลนี่ก็เพื่อว่าผมนี่จะเอาไว้ฉีดพืชผักนะมันฉีดได้ทุกส่วนทุกพืชนะท่านผู้ชมนะพืชยืนต้นพืชกินบงกินใบพืชไม้ผงไม้ผลมันฉีดได้หมดนะครับก็จะทำไว้3กิโลนะกากกาแฟใน3กิโลเมื่อทราบถึงวัตถุดิบต่างๆที่จะมาใช้วันนี้แล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมาลงมือทำกันเนาะลงมือทำกันนะครับในถังนี้นะครับสำหรับในถังนี้นะในถังนี้ผมก็ได้เติมกากน้ำตาลลงไปเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชม2กิโลนะกากน้ำตาลลงไปแล้ว2กิโลก็จะเติมนมเปรี้ยวไอตัวนมเปรี้ยวนี่เราก็ต้องการจุลินทรีย์เข้ามันเพิ่มนะครับต้องการจุลินทรีย์เข้ามันเพิ่มแล้วก็จะเติมลงไปอย่างนี้ครับท่านผู้ชมถ้าเป็นขวดขนาดกลางก็ใช้1ขวดนะครับอันนี้มันขวดมันใหญ่นะผมก็ใช้ประมาณสักครึ่งขวดที่เหลือแล้วก็เจ้าของมันกินไปนิดหน่อยนะแบ่งกันไปกินส่วนอันต่อมาก็จะเติม EM ไปลิตรนึงกับประมาณลิตรนึงนะครับอันนี้ก็จะเติม EM ไปลิตรนึงถ้าเราเป็น EM ขยายก็สามารถเอา EM ขยายมาใช้ได้หมดของผมมันหมดแล้วก็ท่านผู้ชมเหลือตัวเนี้ยก็เลยเอาตัวนี้มาใช้ล้างๆมันใส่หน่อยต่อไปจะเติมน้ำนะครับน้ำนี่ผมในถังนี่จะใช้น้ำอยู่5ลิตรนะท่านผู้ชมจะใช้น้ำอยู่5ลิตรนะใช้น้ำ5ลิตรก็ใส่ไปก่อนสัก3ลิตรก่อนเพื่อเราจะละลายพวกนี้ก่อนเนี่ยเติมน้ำไป3ลิตรก่อนนะครับเพราะว่าเราจะโคนไอ้พวกหน้ากากน้ำตาลกับไอ้พวกนี้มันเข้ากันก่อนนะครับให้มันละลายก่อนเพราะกากน้ำตาลมันหนืดนะครับคนแบบนี้มันเข้ากันก่อนจากที่เราโคนเรียบร้อยแล้วก็จะเอากากกาแฟลงไปครับท่านผู้ชมก็เอาลงไปสัก 2-3 กิโลก่อนเหลือนี่เดี๋ยวค่อยเติมนะครับตรงนี้เราก็มาบีบมาคั้นบางทีมันเป็นก้อนอยู่ครับท่านผู้ชมเป็นก้อนก็ต้องมาบีบก่อนนะครับบางทีมันเขาเวลาเขาชงกาแฟเขาก็จะใส่เครื่องชงเนาะอัดเอาน้ำร้อนผ่านแล้วเวลาเขาเอากากมาเทมาทิ้งก็จะเป็นก้อนถ้าเราเอาไปผึ่งแดดผึ่งอะไรต่างๆทิ้งไว้มันก็จะแห้งนะครับมันก็จะแห้งถ้าเราเอามาบี้ให้มันเป็นผงๆเยอะๆผงเละๆก็ยิ่งดีท่านผู้ชมครับมันก็พวก
น้ำตาลพวกอะไรต่างๆมันก็จะช่วยดึงเอาไนโตรเจนจากกากกาแฟนี่ออกมาเนาะความจริงไนโตรเจนในกากกาแฟมันก็มีไม่มากไม่น้อยท่านผู้ชมมีประมาณสัก 2% แล้วก็ 2% แต่ว่าเราก็เอาของที่มันมีอยู่แล้วนะครับที่มันได้มาฟรีที่มันไม่ต้องซื้อต้องหาอะไรมากมายก็เอามาทำเป็นปุ๋ยน้ำเพื่อที่จะเอาไปใช้กับพืชกับสวนกับไร่ของเราเราจะแปลกาแฟที่มันดีๆมันก็ราคาแพงต้นทุนสูงก็เอากากาแฟนี่แหละครับมาทำเอาแล้วก็เติมกากาแฟที่เหลือวันนี้ผมจะใช้อยู่3กิโลถ้าผู้ชมจะทำ3ขีดจะทำ1กิโลก็ได้นะครับครึ่งกิโลก็ได้ส่วนที่เราจะเติมกากน้ำตาลหรือน้ำตาลอะไรก็ไปคิดคำนวณลดหย่อนลงไปนะครับคิดลดหย่อนลงไปอันนั้นเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับมันจะเกินมามั่งขาดไปมั่งนิดๆหน่อยๆก็ไม่เป็นไรครับท่านผู้ชมนะครับอย่างอันนี้ก็กากกาแฟ3กิโลเนาะกากน้ำตาลหรือน้ำตาลก็สัก2กิโลนะหรือ2ลิตรนะประมาณนี้นมเปรี้ยวนะนมเปรี้ยวยาคูนมเปรี้ยวเนี่ยสักขวดขนาดกลางหรือประมาณ400ซีซีเนาะแล้วก็ EM นะ EM ก็1ลิตรนะครับนะในคลิปต่างๆในคลิปของผมมีในเรื่องของการขยาย EM นะเวลาเรามี EM แล้วก็มาขยายไปใช้เราก็ได้ใช้เยอะๆเดี๋ยวโอกาสต่อไปก็จะทำให้ดูใหม่อีกนะครับเพราะว่าทำไปนานแล้วล่ะนะหลายท่านก็สอนยังถามหาอยู่นะครับเมื่อกี้เราเติมน้ำไป3ลิตรนะครับท่านผู้ชม อันนี้เป็นขวดกากน้ำตาลผมก็จะน้ำกรอกไปนิดนึงเพื่อที่จะเขย่าเอากากน้ำตาลที่มันติดในขวดเนี้ยออกมาครับน้ำที่ว่ายังไม่เติมโมขมครบ5ลิตรก็เราจะมาใช้ประโยชน์อย่างนี้ครับท่านผู้ชมเหลือสักแวะสัก2ลิตรเนาะก็เทลงไปนี่ขวดก็ใสขึ้นมาทันทีเลยนะครับที่เหลือก็เทรสราดลงไปเติมลิตรที่5ลิตรสุดท้ายก็ไว้ล้างมือเราเนาะไว้ล้างมือไว้ล้างถังเอาไว้อะไรต่างๆเสร็จเรียบร้อยก็ท่านผู้ชมนะครับในเรื่องของการทำปุ๋ยน้ำหมักกากกาแฟเอาไว้ฉีดพ่นลดราดพืชผักของเรานะครับหมักเสร็จอย่างนี้เรียบร้อยนะครับก็หาฝาอะไรมาปิดหมักทิ้งไว้ประมาณ7วันนะครับทำเสร็จเรียบร้อยแบบนี้ก็เอาหมักทิ้งไว้7วันหลังจาก7วันไปแล้วก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้เลยเอาไปใช้ได้เลยนะครับส่วนการนำไปใช้ก็ของผมโดยปกตินะครับอย่างนี้อันนี้ไม่ได้กรองนะแต่ว่าตักให้ท่านผู้ชมดูก็จะใช้ประมาณ1แก้วก็อยู่ที่ประมาณ200ซีซีก็1แก้วเล็กขนาดเนี้ยต่อน้ํา20ลิตรนะท่านผู้ชมก็ไปผสมน้ําในถัง20ลิตรแล้วก็เอาไปรดราดพืชผักทุกๆ7วันหรือจะเอาไปฉีดพ่นก็ผมก็จะใช้อย่างนี้1แก้ว200ซีซีเนี่ยต่อน้ํา20ลิตรนะไปฉีดพ่นพืชผักได้ทุกชนิดนะผักที่เรากินพวกไม้ผลกล้วยเกยฟลงฝรั่งพริกเพิกอะไรได้หมดนะครับก็7วันพ่นทีสิ่งที่ผมทำ7วันพ่นทีเพราะว่าวันเสาร์วันอาทิตย์ผมได้หยุดไม่ได้ไปทำงานแล้วก็ส่วนมากก็จะทำวันเสาร์วันอาทิตย์ไม่เสาร์ก็อาทิตย์ก็จะ7วันทำทีนึงนะครับฉีดทีหรือลดทีนึงก็การฉีดพ่นก็ฉีดช่วงเช้านะครับก่อนตั้งแต่6โมง7โมงไปถึงไม่เกิน10โมงเนาะหลังจาก10โมงไปแล้วแดดมันร้อนนะครับแดดมันร้อนถ้าไปตอนเย็นก็จะนู่นนะครับ4โมงครึ่ง5โมงนะ4โมงครึ่ง5โมงนะจะเป็นเช้าหรือเย็นนะครับก็เนี่ย1แก้วเนี่ยต่อน้ำ20ลิตรหมักไว้7วันนะครับหมักไว้7วันก็สามารถนำไปใช้ได้เลยแต่ก่อนนำไปใช้ท่านก็ต้องกรองก่อนนะครับเพราะว่าเนี่ยมันมีกากกาแฟเยอะ
แต่ถ้าเราจะเอาไปรดราดไม่ต้องกรองนะท่านผู้ชมเอาตักอย่างนี้ก็ไปผสมน้ำไปรดราดได้เลยไม่ต้องไปกรองไปเกิงมันแล้วนะครับกรองก็เฉพาะที่เราจะไปฉีดพ่นนะครับไปฉีดพ่นเนาะอันนี้ก็มาแนะนำท่านผู้ชมนะครับในเรื่องของการทำปุ๋ยน้ำหมักกากกาแฟนะครับเพื่อไว้ใช้ในบ้านในเรือนในครัวสวนในสวนของเรานอกจากที่เราไม่ได้ทำปุ๋ยแบบแห้งแบบที่ต้องผสมขี้วงขี้วัวผสมแกะผสมนู่นผสมนี่บางทีบางคนไม่มีก็มาทำแบบนี้ไว้ใช้ก็ได้เช่นกันครับท่านผู้ชมประโยชน์และคุณค่าก็เหมือนกันเนาะไม่ยากเลยใช่ไหมครับท่านผู้ชมวิธีทำง่ายๆเลยครับนะง่ายๆเลยนะก็เจอร้านกาแฟที่ไหนก็ไปขอเขามาได้ครับเขาให้ฟรีอยู่แล้วล่ะเพราะว่าทุกวันเขาต้องเอาไปทิ้งนะผมนี่ผมก็ไปขอมาวันนี้ก็ได้มาแต่ผมก็ก่อนไปขอก็มีมะขงมะเขือผักเผือกติดไม้ติดมือไปแลกเขาหน่อยนะไปให้เขาหน่อยเมื่อเช้าก็เอามะเขือยาวมะเขือม่วงใส่ถุงไปให้เขาเขาก็อันนี้ให้เรามาเราก็เอามาทำเป็นปุ๋ยน้ำหมักกากกาแฟไว้ใส่พืชผักกับท่านผู้ชมมีความคิดเห็นประการใดก็เขียนคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้นะครับท่านผู้ชมครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ